ครับพบกับผมจากจักรจี้กันนะครับถึงเวลาแกะกล่องกันแล้วและก็ของที่จะมาแกะกันนะฮะในวันนี้นั่นก็คืออยู่ไหนไม่มาเลยครับของวางอยู่แล้วลืมไปครับนี่ฮะ Samsung Galaxy S6 นั่นเองนะครับผมแหมมีหลายคนอยากได้มากเลยนะฮะ Samsung Galaxy S6 เนี่ยนะครับดูรูปร่างกล่องนี่เล็กมากเลยเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าฝ่ามือผมแค่นิดเดียวเองนะฮะใช้วัสดุน้อยๆนะฮะแต่ว่าดูดีนะครับด้านข้างก็จะเรียบๆนะฮะด้านหลังก็จะมีบอกสเปคต่างๆนานานะครับด้านหน้ากับด้านข้างก็จะมีบอกความจุนะฮะ32 กิกะไบต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสี Black Sapphire นั่นเองนะครับนะครับมาแล้วครับSamsung S6 สี Black Sapphire นะฮะนี่แล้วก็ทีนี้มาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันบ้างนะครับว่ามีอะไรฮะ Quick Start Guide นะฮะพวกคู่มือนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะฮะคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนนะฮะ Warranty Card นะครับนี่คือตัวหม้อแปลงนะฮะขนาดมาตรฐานของทาง Samsung เลยนะครับทุกรุ่นก็จะมีขนาดไซส์ใกล้ๆกันนี่นะฮะสาย USB สมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั่วไปสามารถจะสีดำนะฮะแต่ว่าของ Samsung Galaxy S6 เนี่ยใช้สีขาวนะครับดูแล้วมันก็สบายตาดีเหมือนกันนะฮะเข็มนะฮะเอาไว้ทิ่มถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับหูฟังสีขาวนะฮะสังเกตดูนะฮะว่ารุ่นนี้อุปกรณ์ทุกชิ้นเลยจะใช้โทนสีขาวหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเดี๋ยวขอแกะออกมานะฮะนี่ครับผมโอ้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองดูไกลๆนะฮะอาจจะเห็นว่ามันมันไม่แตกต่างจาก S5 เลยลองมาดูใกล้ๆลองสัมผัสดูจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับก็สำหรับหน้าจอด้านหน้าเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะมันจะคล้ายๆกับรุ่นเดิมเลยแต่ว่าขอบด้านข้างครับก็จะมีความโค้งมนมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็จะมีลูกเล่นนะฮะเรื่องของดีไซน์มีขีดเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวขอบเดี๋ยวจะเป็นสีโทนเป็นแบบเงินนะฮะใช้สีเงินด้านเป็นโทนหลักนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกลบนะฮะด้านบนนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะฮะรูไมโครโฟนนะครับด้านซ้ายมือจะมีปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะฮะแล้วก็ถาดใส่ซิมการ์ดนะครับส่วนด้านล่างฮะก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะฮะมีลำโพงสปีกเกอร์แล้วก็รูเสียบหูฟังมาให้ด้วยนะครับด้านหลังฮะผมว่ามันเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าพื้นผิวนี่แบบเป็นกระจกนะฮะเหมือนแบบเป็นของแพงอะเวลาหยิบอย่างนี้แบบโอ้โหทำไมมันเท่ขนาดนี้โอ้โหเพราะว่าอย่างรุ่นก่อนๆเนี่ยนะฮะวัสดุก็จะเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วจะมีโลโก้ Samsung อยู่มีแฟลชนะฮะ LED นะครับแล้วก็มีตัวกล้องหลังนั่นเองนะครับเรื่องของน้ำหนักนะผมว่ามันใกล้ๆกับตัว S5 นะมันไม่น่าจะเบาได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะยังไงใครสนใจก็ลองดูได้นะครับผมว่ามันตอบสนองทุกความต้องการอยู่แล้วนะครับของคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับลองดูนะฮะเอาละครับนี่คือการแกะกล่องนะฮะของ Samsung Galaxy S6 นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานจะเป็นยังไงรูปลักษณ์ภายนอกมันสวยขนาดนี้ฟังก์ชันมันเจ๋งหรือเปล่าก็สามารถติดตามรีวิวกันได้นะครับรวมไปถึงฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะของคนที่แบบอยากจะดูการแกะกล่องใหม่ๆทุกๆวันนะครับก็สามารถกดไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตอย่างแน่นอนนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ